สวัสดีค่ะท่านที่เลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะลองฟังดูนะคะไม่ใช่เอาเรื่องบังเอิญแน่นอนค่ะเป็นบุญสัมพันธ์กับไพ่ค่ะเป็นพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะอาจารย์จะเลือกไพ่มาให้คุณทั้งหมด6ใบนะคะเรื่องราวไพ่จะบอกอะไรกับคุณนะ6ใบนะคะโอเคอาจารย์เลือกมาครบแล้วดูได้เลยค่ะไพ่ใบที่1บอกว่าอ้อมกอดค่ะคุณจะเจอคนรักที่รักคุณมากๆทนุถนอมคุณเทคแคร์ดูแลรักคุณแก่เท่าไปด้วยกันได้เลยค่ะไพ่ใบนี้นะเป็นไพ่ที่ความหมายดีมากๆเลยค่ะใบที่2ค่ะไพ่บอกว่าของขวัญที่น่าหลงใหลนะคะคุณจะแบบประหลาดใจนะคะคุณเซอร์ไพรส์มากๆเพราะมีคนเขาเซอร์ไพรส์คุณให้คุณเซอร์ไพรส์นั่นแหละนะคะเขาส่งของขวัญของฝากอาจจะเป็นสิ่งที่คุณไม่คาดคิดว่าคุณจะได้อะสิ่งนี้มันล้ำค่ามากๆนะคะอาจจะเป็นแหวนเพชรเป็นสร้อยคอทองคำนะเป็นอะไรก็ได้ที่คุณคิดว่าคุณอยากได้สิ่งนี้มานานแล้วคุณไม่รู้ว่าคุณจะได้มันแบบไหนอย่างไรแต่แล้วมีคนส่งมาให้คุณแน่นอนนะคะใบที่สามค่ะเป็นพลังงานไพ่บอกว่ายังไงวิญญาณอาฆาตนะคะอันเนี้ยนะคะคุณต้องระวังนะมันไม่ได้แปลว่าวิญญาณอาฆาตอย่างเดียวนะมันอาจจะแปลว่าระวังเดินในซอยเปลี่ยวอย่าเดินคนเดียวอันตรายนี่มีรอบด้านไพ่ขึ้นเตือนนะคะแต่ถ้าใครมีเรื่องของการทำกรรมนะคะคนเราไม่รู้หรอกว่าเราทำอะไรบ้างหรือคนเราบางท่านก็รู้แหละว่าตัวเองติดกรรมเรื่องอะไรอาจจะเป็นเรื่องของทำแท้งเรื่องของการพูดจาใส่ร้ายคนอื่นโดยไม่ตั้งใจหรืออะไรก็แล้วแต่นะไอเนี้ยนะคะมันเป็นกรรมในชาติปัจจุบันหรือถ้าเป็นอดีตชาติกรรมชาติที่แล้วเราก็ไม่รู้อีกนั่นแหละว่าเราทำกรรมอะไรนะคุณแก้ดวงของคุณนะไพ่ใบนี้อาจจะต้องไปสวดมนต์ปฏิบัติธรรมที่สถานปฏิบัติธรรมอย่างน้อย3วันอุทิศบุญกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรเขาจะปล่อยคุณแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นค่ะใบที่2ค่ะไพ่ใบนี้ความเสี่ยงแต่คุณต้องรู้ว่าการเสี่ยงเนี่ยมันคุ้มค่าไหมนะจริงๆแล้วเนี่ยผู้ชายคนนี้กับวัวกระทิงเนี่ยเขาสามารถเขาเรียกว่ามาทาดอร์ใช่ไหมกับวัวกระทิงอ่ะของประเทศสเปนเนาะการแข่งนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ลงไปสนามแข่งแบบนี้ได้มันต้องมีการเรียนรู้การฝึกมีความชำนาญเพราะฉะนั้นไพ่จึงเตือนว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรนะคุณน่ะต้องศึกษาต้องมีเขาเรียกว่าการทดสอบทดลองจนมั่นใจว่าเราจะไม่ผิดพลาดหรือถ้ามีอะไรเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดเราก็ต้องเตรียมการตั้งรับในกรณีที่มันเสี่ยงมากๆมีการป้องกันค่ะอย่างสนามแข่งวัวกระทิงเนี่ยอาจารย์ว่าเขาจะต้องมีรถพยาบาลหรืออะไรเผื่อเหตุฉุกเฉินเพราะนั้นความหมายมันอาจไม่ได้แปลว่าเราไปลงแข่งขันอะไรต่อสู้วัวกระทิงมาทะดอกับวัวกระทิงเนี่ยไม่ใช่เสมอไปแต่ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามให้เราเตรียมรับกับความเสี่ยงอันจะเกิดขึ้นทุกอย่างต้องมีการป้องกันไว้ด้วยนะอย่าคิดว่าความที่มันเขาเรียกว่าไม่คาดฝันเนี่ยมันเกิดไม่ได้นะแต่ถ้าเราเตรียมความพร้อมเตรียมการตั้งรับอะไรก็ตามที่มันอาจจะอาจไม่เกิดขึ้นก็ได้แต่ถ้าเกิดขึ้นอย่างน้อยมันก็ไม่เสียหายมากจนเรารับไม่ไหวนั่นเองนะคะใบถัดไปค่ะตัวคุณน่ะมีความกตัญญูนะการรู้จักทดแทนบุญคุณผู้หลักผู้ใหญ่ทดแทนบุญคุณครูบาอาจารย์หัวหน้าเจ้านายอะไรก็ว่าไปหรือพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะอาจารย์คิดว่าท่านที่เข้ามาดูดวงเนี่ยจะต้องเป็นคนใจบุญเป็นคนใจดีนะเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นคนรู้จักตอบแทนบุญคุณไม่เนรคุณเป็นคนกตัญญูนั่นเองพลังบุญความดีอันเนี้ยย่อมเสริมส่งให้คุณรอดพ้นกับปัญหาแม้ว่าจะมี
ไพ่ที่มีความเสี่ยงหรือมีเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรนะคะแต่นั่นแหละกรรมก็ส่วนกรรมนะบุญก็ส่วนบุญอันนี้จริงแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราติดกรรมเราปฏิบัติธรรมสวดมนต์ตั้งจิตอธิษฐานกวดน้ำไปให้เขาอโหสิกรรมเราก็จะดีขึ้นได้ด้วยเหมือนกันลองสังเกตนะคะใครที่มีเรื่องของเจ้ากรรมในเวรตามนะคะเราจะสังเกตว่าเราทำอะไรมักจะติดขัดไม่ราบรื่นเนาะอย่างไพ่ใบเนี้ยนะเนี่ยคุณก็ทำให้เขาไปนะแล้วคุณจะผ่านพ้นส่วนใบสุดท้ายไพ่สรุปว่ายังไงไพ่บอกว่าอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันไพ่บอกว่าสอดแนมคุณจะเห็นลูกตาใครเนี่ยรับรับล่อๆอยู่ด้านหลังนะเพราะฉะนั้นไพ่จะเตือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะมันมีสองด้านเหรียญมีสองด้านคนก็มีสองด้านเหมือนกันอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจตัวนี่ยังใช้ได้เสมอนะฮะเพราะนั้นไม่ว่าจะทำอะไรให้อย่าแบบให้ใจใครจนเกินร้อยคุณอย่าคิดว่าคุณทำอะไรแล้วไม่มีคนคอยที่จะจับผิดคุณนะคะถึงคุณจะทำดีแค่ไหนถ้าเกิดคนเขาจะไม่ชอบอ่ะเขาก็มีเรื่องที่จะต้องพูดนะคะแต่ถ้าเรามีการเตรียมแบบเขาเรียกว่าป้องกันตัวเองในเรื่องของอาจารย์เชื่อนะคนเราเนี่ยถ้าเราไม่มีจุดด่างพ้อยไม่มีอะไรที่เสียหายเรามั่นใจในตัวเองได้เลยว่าต่อให้ใครจะมาคิดร้ายต่อให้ใครจะมาแอบสอดส่องความเคลื่อนไหวของเราพยายามที่จะหาจุดบกพร่องของเราเพื่อที่จะทำลายเราหาสิ่งที่จะต้องมาแบบทำให้เราเสื่อมเชื่อไหมคนนั้นจะแพ้ภัยคนเราถ้าคิดไม่ดีกับคนอื่นอย่างคนเนี้ยที่คอยจับจ้องคุณอาจารย์เชื่อนะเพราะที่มองมาคุณเป็นคนดีไงคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้เนี่ยเห็นไหมคุณเจอรักแท้ใช่ไหมคุณดูแลผู้ใหญ่ใช่ไหมเนี่ยผลบุญอันเนี้ยคนที่มันคอยคิดไม่ดีกับคุณเนี่ยเขาจะแพ้ภัยจะได้รับกรรมไปเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งอยู่ในศีลธรรมเนี่ยยังเป็นคู่รักกันก็รักเดียวใจเดียวไม่นอกใจกันไม่วอกแวกซื่อสัตย์ต่อกันหรือทำงานก็ซื่อสัตย์กับองค์กรไม่อะไรอ่ะไม่ทรยศหักหลังไม่ชอบโกงคนเรามีแค่นี้แหละค่ะมีศีล5นะรับรองชีวิตเจริญรุ่งเรืองต้องมั่นใจตัวเองด้วยนะว่าตัวเองมีศีล5จริงหรือเปล่าตัวเองทำได้จริงอาจารย์เชื่อค่ะคนอยู่ในศีลธรรมไม่ใช่มือถือสากปากถือศีลเหมือนที่คนพูดนั่นแหละนะถ้าคุณทำได้เหมือนไพ่ใบนี้คุณดีแน่นอนแต่อาจารย์เชื่อว่าคนที่เห็นไพ่ชุดนี้คุณอยู่ในศีลธรรมคุณทำได้คุณจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะไม่มีศัตรูหน้าไหนมาทำร้ายคุณได้ค่ะอาจารย์เชื่ออย่างนั้นนะคะขอให้คุณโชคดีค่ะ